เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงเล่าอนาคตนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ8มาตรการนะครับเพื่อรับมือกับฝนชุกแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมพูดคุยกับคุณสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่ชมผ่าน Facebook นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารออมสินมีฐานลูกค้ามากกว่า22ล้านรายคิดเป็นร้อยละ36ของประชากรไทยทั้งประเทศนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนกันอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปี2562ธนาคารออมสินมีฐานลูกค้ากว่า22ล้านรายคิดเป็นร้อยละ36ของประชากรไทยทั้งประเทศนี่เป็นข้อมูลนะครับมาถึงคำถามครับคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจะถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารออมสินมีฐานลูกค้าไม่ต่ำกว่ากี่ล้านรายส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งไมโมเท่านั้นนะครับอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทร่วมกันลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับแล้วก็เงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึงวันที่15ธันวาคม2563นี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยกำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกในวันที่16กรกฎาคม2563นี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.นะครับได้กำหนดยกเลิกการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษฉลองรัตน์ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด149ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับธนบัตรที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนซึ่งจะมีการจราจรติดขัดหนาแน่นนะครับผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ยังคงสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางในบัตรได้ที่อาคารเก็บค่าผ่านทางพิเศษศูนย์ราชการสะดวกหรือว่า One Stop Service แล้วก็ศูนย์ Easy Pass Fastเซอร์วิสได้ตามปกตินะครับและยังเติมเงินออนไลน์ผ่านธนาคารหรือว่าผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินได้อีกด้วยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงออกไปอีก3เดือนนะครับจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน2563นี้ซึ่งจะมีผลให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงยังคงได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นค่าโดยสารในราคาเริ่มต้น14บาทแล้วก็จ่ายสูงสุด20บาทตลอดสายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นะครับและสำหรับผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อ2สายระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงินจะจ่ายค่าโดยสารร่วมสูงสุดเพียง48บาทเท่านั้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้มีการขับเคลื่อนมาตรการ8มาตรการเพื่อรับมือกับฝนชุกและการป้องกันน้ำท่วมเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสมเกียรติประจำวงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่า
สทนช.อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับครับสวัสดีครับครับสุรพัฒน์ครับครับเป็นไงบ้างครับมาตรการต่างๆที่ว่านี้ครับครับก็จริงๆแล้วมาตรการแบบเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยทำนะครับแต่ว่ามันต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวิกฤตการณ์ตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่เรื่องของภัยแล้งอยู่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับใช่ครับแม้ว่าฤดูฝนเข้ามาแล้วก็ตามแต่ว่าปริมาณฝนหรือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าในภาคกลางเองก็ยังไม่พ้นวิกฤตนะครับเพราะว่าจากนี้ไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดลงครับแน่นอนปริมาณน้ำที่มีอยู่สี่เขื่อนหลักเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหากว่าฝนไม่ตกเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอาจจะมีเสียงเรียกร้องจากเกษตรกรเองอยากจะปลูกข้าวอยากจะทำนานะครับแต่ขอส่งน้ำเข้ามาอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าขอให้เราสำรองน้ำตรงนี้เก็บไว้สำหรับเพื่อการพวกเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับครับจากกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ำฝนตกตามที่คาดการก็สามารถที่จะใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ต่อไปครับอืมครับตอนนี้เรามีน้ำแค่เพียงน้ำใช้การเพียง 18% เองนะครับมาตรการหลักๆที่เราเสนอครม.ไปนะครับคณะทำงานกรมในการน้ำแห่งชาติก็ไม่ได้มีการประชุมหารือคุยกันเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าอันแรกคือการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อภัยซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการบอกไว้ในระยะยาวประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้าเน้นหนักช่วงประมาณสักเดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนที่หนักๆนะครับที่คิดว่าอาจจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะครับ2จังหวัดจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ไปภาคอีสานอยู่บริเวณริมโขงนครพนมพวกนั้นนะครับแล้วก็เป็นภาคเหนือเนี่ยก็คือจังหวัดน่านนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นขึ้นมานะครับส่วนภาคใต้แน่นอนช่วงนี้ก็เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้เราก็มีการชี้พื้นที่และมีประมาณสัก27จังหวัดที่อาจจะกระทบกับเรื่องของน้ำท่วมอันเนื่องมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งขณะนี้ในช่วงตานี้ต่อไปปั๊บเนี่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องมาจากมีลม depression อยู่ในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับแล้วก็จะทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนขึ้นมาในช่วงประมาณสัปดาห์ถัดไปซึ่งอันนี้เองอาจจะผลกระทบกับบ้านเราบ้างให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังแรงขึ้นนะครับก็ฝนยังตกอยู่ในขณะนี้นะครับอีกประมาณ 3-4 วันจากนั้นก็จะแผ่วลงไปเมื่อแผ่วลงไปแล้วปั๊บเนี่ยนะครับช่วงนั้นเองเราต้องตอนนี้นะครับนี้ฝนตกมาปั๊บต้องเก็บน้ำให้มากขึ้นเก็บน้ำในแปลงไม่ต้องกลัวน้ำจะล้นแล้วครับ แต่ว่าหลังจาก15กันยากรกฎาคมต้นไปตรงนั้นเราต้องระวังเพราะว่าฝนจะตกหนักมากขึ้นนะครับไปเยอะๆเลยครับครับใช่ครับส่วนอันที่2เนี่ยนะครับเรื่องการปรับแผนการปลูกพืชจริงๆแล้วแผนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะทำงานของท่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งพลเอกประวิตรเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงเพราะว่าการปรับแผนการปลูกพืชในขณะนี้นะครับในอนาคตในแล้งฝนนี้ไม่น่าห่วงแต่ที่ห่วงก็คือแล้งหน้าเพราะแล้งหน้าเนี่ยนะครับเราต้องแจ้งเกษตรกรแจ้งประชาชนให้ทราบตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วว่าแล้งที่อาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนจะปลูกที่ไหนได้บ้างมีน้ำที่ไหนบ้างเพื่อให้เกษตรกรได้รู้ว่าตัวเองมีน้ำเท่าไหร่นะแต่ว่าหน้าฝนปีนี้ก็มีการปลูกพืชไปแล้วที่ทุ่งบารกรรมซึ่งแน่นอนนะครับ200,000 กว่าไร่เนี่ยก็สามารถสำรองน้ำเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงปลายฤดูฝนปลายสิงหาต่อกันยาเนี่ยประมาณ500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรหากว่าน้ำในน้ำยมตกมากนะครับแต่ที่เราต้องระวังมากขึ้นก็คือช่วงที่12ทุ่มที่อยู่ในใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะครับที่แถวภาคกลางตอนล่างไอเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ประมาณ 1.15 ล้านไร่เนี่ยเราเคยใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งแก้มลิงรับน้ำนะหน่วงน้ำเอาไว้ปีนี้อาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นที่ประชุมก็เลยมอบให้ทางกรมชลประทานไปหาลือแล้วก็คุยกับทางเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งมหาไทยครับดูว่าจะสามารถใช้ทุ่งไหนได้บ้างเป็นที่รองรับแหล่งเก็บน้ำในกรณีที่น้ำมีมากช่วงเดือนกันยาต่อตุลาอันนี้สิ่งที่เรานอกจากนี้ไม่ใช่เพราะแค่นี้เท่านั้นนะครับจะมีแบ่งที่ที่ภาคตะวันออกก็คือแถวบางพลวงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับภาคอีสานก็แถวนู้นแหละครับแถวร้อยเอ็ดยะโสธรแถวแม่น้ำยางต่อจากแม่น้ำชีแม่น้ำลำปาวพวกนั้นนั่นคือเหตุหนึ่งที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับสำหรับเกณฑ์ที่3ก็คือการจัดการเรื่องของเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เองทุกแหล่งเก็บน้ำทุกแหล่งที่มีผู้เจ้าภาพแล้วก็จะมีการจัดทำเกณฑ์ว่าแค่ไหนจะปล่อยน้ำอะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งเกณฑ์บริหารจัดการน้ำระหว่างรอยต่อของจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพและปริมณฑลหรือกรมชลประทานด้วยครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเวลาหน้าฝนตกหนักๆที่ไรปั๊บบางทีน้ำไม่เอาเข้าคลองบ้างนะครับต้องแย่งกักกันน้ำไปบ้างอันนี้ก็ทำให้เกิดน้ำเอ่อน้ำทนนะครับตรงนี้ณขณะนี้เองนะก็
อยากให้ทางกรมชลประทานร่วมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลร่วมกันในการจัดทำข้อตกลงให้ได้ชัดเจนซะก่อนว่าน้ำขนาดไหนระดับไหนที่จะปล่อยเข้าได้ขนาดไหนปล่อยเข้าไม่ได้ครับครับถ้าฝนตกขนาดนี้ก็ต้องชะลอลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับประเด็นที่4เรื่องการตรวจสอบสภาพของอาคารโทรศัพท์ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เองนะครับประตูต่างๆสถานีสูบน้ำต่างๆเราเคยได้ยินว่าปั๊มเสียบ้างนะครับไฟไม่เข้าบ้างไม่อยากได้ยินแล้วไม่อยากได้ยินนะครับผมก็ไม่อยากได้ยินครับท่านผู้ว่าวิทย์เกิดคำชับเลยว่าต่อไปนี้เรามีคณะทำงานนะฮะที่ดูแลกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักเลยนะครับต่อไปนี้ได้มีการจัดทำแผนลูกเรียบร้อยแล้วบริเวณท่านเคยได้ยินนะครับแถวๆบริเวณถนนวิภาวดีนะบางซื่อเนี่ยประจำแล้วครับตอนนี้ปรากฏว่าตอนนี้เขาเคลียร์แล้วครับเรียบร้อยก็พยายามเก็บคูต่างๆให้สะอาดเนี่ยโดยมูลที่ทางด้านจิตอาสานะครับมาช่วยแล้วก็หน่วยงานกรมทางหลวงนะครับซึ่งเห็นว่ามีการเชื่อมต่อท่อเอาไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็วางมาตรการไปแล้วโดยเฉพาะยิ่ง4เขตก็คือพญาไทดินแดงหลัก4ดอนเมืองอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่3มิถุนายนเป็นต้นมาแต่แล้วกำลังดูที่อื่นอยู่ด้วยเช่นบริเวณลาดพร้าวสถานีรถไฟนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะแถวๆกระสนกระแพงเพชรจะไม่ให้มีปัญหาซึ่งตรงนี้14จุดทั้งกรุงเทพมหานครเองนะครับก็เหลือเพียง10จุดเท่านั้นเองที่อาจจะมีปัญหาเราจะลดเวลาน้ำท่วม 2-3 ชั่วโมงเหลือ30นาทีรับน้ำได้ประมาณจาก60มิลลิเมตรเป็น80มิลลิเมตรต่อ12ชั่วโมงอันนี้พยายามลดช่วงเวลาน้ำท่วมให้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าการตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆนะครับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอาคารต้องมีการควบคุมระบบคุณภาพ QC ตรวจด้วยตรวจแล้วก็บอกให้ประชาชนทราบเลยครับว่าอันนี้ตรวจแล้วหากว่าได้ผลโอเคครับหน่วยงานก็ได้รับคำชมไปหากไม่ได้ผลขึ้นมาปั๊บนั่นแหละครับหน่วยงานก็รับผิดชอบไปอันนี้ท่านพลเอกประวิตรสั่งชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขสิ่งขวางทางน้ำเราเคยได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งขวางทางน้ำมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนอาจที่จะอาจจะต่ำไปสะพานอาจจะขยายไม่ได้เต็มที่หรือสิ่งปฏิกูลขยะอยู่ในสิ่งอยู่ในลำน้ำไม่หมดเลยตรงนี้ก็ต้องช่วยกันในการที่จะปรับปรุงให้ได้ความจริงทั้งประเทศเนี่ยมีการสำรวจไว้แล้วครับประมาณ600กว่าแห่งครับ600กว่าแห่งเราทำได้ประมาณสัก 20% แต่ในปี65เนี่ยท่านสั่งการชัดเจนว่าต้องไปทำแผนให้แก้ไขสิ่งขวางทางน้ำให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดหน่วยงานราชการทำเองต้องแก้ให้ได้ครับฮะและอันนี้ก็เราก็พยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆมีแผนปฏิบัติการที่ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้วยนะครับสำรวจสำหรับประเด็นที่6ที่สำคัญก็คือเรื่องของการสำรวจแม่น้ำคูคลองดำเนินการขุดลอกกำจัดผักตบชวาอันนี้สำคัญนะครับท่านรัฐมนตรีเองก็บินตรวจขึ้นฮอลครับบินตรวจตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่กรุงเทพมหานครออกไปทางปทุมธานีออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราดิ่งเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปจังหวัดสุพรรณออกทุ่งออกรู้เลยทั้งหมดเลยครับจะปรากฏว่าท่านก็บอกว่าคลองบางคลองที่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนเพาะหมูหรือแม้กระทั่งแถวๆบริเวณเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะฮะคลองสองคลองสามยังมีผักตบชวาอยู่ครับจริงๆแล้วแม่น้ำหลักเหล่านี้นะครับดำเนินการโดยกรมโยธาธิการผังเมืองเป็นหลักแล้วก็มากรมชลประทานกรมเจ้าท่าและกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นซึ่งขนาดที่มีปริมาณผักตบชวาเหลือประมาณ200กว่าตันท่านกำชับชัดเจนครับว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับต้องให้เสร็จไม่งั้นปั๊บกรกฎาคมถ้าหากน้ำมาปั๊บเนี่ยมันจะขจัดยากมันไม่มีที่ไปด้วยฮะใช่ครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นห่วงแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นห่วงที่แม่น้ำสายซอยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักอันนี้ก็ต้องฝากทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งมีเรือนะครับเรือขจัดผักตบชวานะครับลำเล็กๆพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับในการที่จะลำเลียงแบบนี้ขึ้นมาปรากฏว่าแจกไปแล้ว790ลำแต่ว่าท่านกำลังจะดูว่าหากไม่พออาจจะมีการพิจารณาประมาณอีก 1,500 ลำอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปนะครับสำหรับนอกจากผักตบชวาแล้วอย่าลืมนะครับเรื่องของขยะสำคัญมากเพราะว่าบางครั้งเองนะครับฝนตกมาหนักๆขึ้นมาปั๊บจะเห็นว่าพลาสติกต่างๆหรือแม้กระทั่งที่นอนหมอนมุ้งต่างๆก็ไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองซึ่งหากว่าไม่ช่วยเก็บตอนนี้หน่วยงานราชการหรือชุมชนต้องเก็บฉี่ขึ้น ไม่งั้นปั๊บเนี่ยพวกนี้จะกองอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่สามารถที่ไปขจัดได้นะครับเป็นอีก2ประเด็นสุดท้ายคือการเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือการสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์นี่ก็เรียนว่าทุกหน่วยงานเขาพยายามเร่งรัดที่จะให้มาตรการต่างๆเนี่ยลงไปถึงประชาชนให้ได้ตอนนี้เองแล้วก็มีกลไกของอนุกรรมการที่กรน้ำจังหวัดนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วก็มีหน่วยงานในพื้นที่อยู่ด้วยท้องถิ่นอยู่ด้วยผมคิดว่าตอนนี้กระบวนการต่างๆเหล่านี้หากว่าไปตรวจสอบแล้วตรงไหนยังไม่ได้ทำท่านสามารถที่จะแจ้งส่งข่าวมาได้เลยครับทางเฟซบุ๊กนะครับของสชช.ก็ได้หรือว่าไปตรวจในงานราชการโดยพี่ยิ่งอบต.หรือจังหวัด
จ้งไปเลยครับเราจะมีการติดตามแล้วก็อเมริกันและต่างชาติก็จะมีการประชุมก็จะมีการติดตามด้วยดาวเทียมนะฮะเรามีจิสตาตรวจสอบดาวเทียมเรามีฐานอากาศที่บินโดรนตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มีการสั่งการเป็นแบบ one stop service ครับครับอันนี้เป็นเรื่องการเตรียมพร้อมใช่ไหมฮะใช่ครับเตรียมพร้อมแล้วมีการติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเห็นว่าเตรียมพร้อมในขณะนี้เราเตรียมพร้อมสำหรับดูฝนข้างหน้าครับแต่ว่าการเตรียมพร้อมเพื่อกักเก็บน้ำสำคัญครับอ๋อนะครับเราว่าฝนนี้ฝนที่อาจจะตกช่วงประมาณสิงหากันยาตุลาเนี่ยแน่นอนเราได้มีการกำหนดไว้แล้วประมาณ27จังหวัดเนี่ยนะครับการกำหนดเครื่องไม้เครื่องมือลงพื้นที่จังหวัดประจำจุดต่างๆก็มีการสั่งการไปล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อและฝนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ำฝนที่ตกมาคงไม่มากพอที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในปี54อันนี้ยืนยันชัดเจนยกเว้นว่าน้ำเนี่ยฝนมีพายุสิ่งที่เราคาดการณ์นะครับนี้บนพื้นฐานที่ว่ายังไม่มีพายุเข้ามานะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคาดการณ์ชัดเจนว่าจะเข้ามาเพียง 1-2 ลูกเท่านั้นคงไม่เข้ามา 4-5 ลูกถ้าเข้ามา 4-5 ลูกมันก็อาจจะน้องๆปี54คิดว่าในขณะนี้แนวโน้มยังไม่มีสิ่งบอกเหตุให้แต่ผมเรียนว่าการคาดการณ์แบบนี้จะแม่นยำก็ต่อเมื่อประมาณ10วันเท่านั้นเองนะฮะถึงจะรู้ว่าจะพายุจะเกิดไปเกิดอย่างเช่นตอนนี้รู้ว่ามีดิเพรสชันแถวทะเลจีนใต้แล้วนะครับอีกประมาณ 4-5 วันมันก็จะก่อตัวเพิ่มความเข้มข้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่งไม่กระทบไทยมากนักทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีความรุนแรงขึ้นแต่ว่าคงไม่สมทบทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เรียนว่าตรงนี้น้ำท่วมน้ำฝนตกตัวนี้อยู่ประมาณสัก 40-80 มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งไม่ก่อให้เกิดดินโคลนถล่มน้ำไหลหลากได้นะครับครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนตรงนี้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติประจำวงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจคือเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นประชาชนต้องมีการรับรู้ฮะอย่างน้อยๆก็ท่านเข้าไปเนี่ยระหว่างผมคุยกับคุณสมเกียรติผมก็เข้าไปดูใน Google แล้วก็ไปที่ Google Map ไม่ใช่ประทานโทษพิมพ์คำว่าเรดาร์นะครับพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นเลยว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาสู่ประเทศไทยทางแถบจังหวัดอะไรบ้างไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับจนถึงใต้สุดเลยเราจะรู้ว่าเอาล่ะมันจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอะไรแล้วก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆมาซึ่งตรงเนี้ยจะช่วยทำให้เรารู้และเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าลักษณะอากาศจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าจะถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารมีฐานลูกค้าไม่ต่ำกว่ากี่ล้านรายนี่คือคำถามนะครับคำตอบก็คือไม่ต่ำกว่า22ล้านรายครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ